วันนี้เวลา 17:25 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายเกียรติพงษ์กาญจนพีสุนทรียานณเวียงการศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลผู้ประพันธ์เพลงณเมนวัดท่าทองซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันเมื่อวันที่30 กันยายน 2557สิริอายุ88 ปีนายเกียรติพงษ์กาญจนพีเป็นบุตรของหลวงพินิจดุลอัตพุทธกาญจนพีกับนางเกษมเกิดเมื่อวันที่22 กันยายน 2469เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเซนคาเบียนแล้วได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเบลฟาสต์สหราชอาณาจักรแล้วกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์จึงทำงานให้กับธนาคารรวมถึงบริษัทต่างๆอีกหลายแห่งจากการที่สนใจด้านการแต่งเพลงหลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วได้เริ่มแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมพีโดยเป็นเพลงในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์รวมถึงยังแต่งเพลงละครอีกหลายเรื่องต่อมาได้ร่วมแต่งเพลงกับครูสมานกาญจนพลินในเพลงแรกคือเพลงดอกโศกความรักเรียกหาใช้นามปากกาว่าสุนทรียานณเวียงการและได้ร่วมแต่งเพลงกับครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามรครูสมานนภายนครูประสิทธิ์พยอมยงและอาจารย์แมนรัตศรีกรานนท์รวมถึงหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์มีผลงานแต่งเพลงและคำประพันธ์คำร้องกว่า 1,000 เพลงซึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมเพลงหนึ่งคือรักคุณเข้าแล้วนับเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไทยสากลที่ใช้สรรพนามคุณแทนคำว่าเธอและใช้คำว่าผมแทนคำว่าฉันและเรียมนอกจากนี้ยังแต่งเพลงที่ได้รับความนิยมจำนวนมากได้แก่ความรักเจ้าขาสัญญารักนกเขาคู่รักรักคุณเข้าแล้วเป็นต้นขณะเดียวกันยังแต่งเพลงให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่นๆเช่นเพลงนางสาวไทยให้กับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้บรรเลงในการประกวดนางสาวไทยเพลงทักษิณราชนิเวศให้กับจังหวัดนราธิวาสและผลงานเกียรติยศภาคภูมิใจคือได้ร่วมแต่งเพลง72พรรษาพระเมตตาปกเกล้าร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาจากความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนี้จึงได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำรางวัลเสาอากาศทองคำและได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลผู้ประพันธ์เพลงในปี2549ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชวนชื่นสกุลเดิมไกรจิตติมีธิดา3คน